อยากที่จะใช้เส้นทางลงอุโมงค์รวมไปถึงขึ้นสะพานนะคะแล้วก็เรียกร้องเพิ่มเติมด้วยว่าอยากจะให้ตีเส้นจราจรสำหรับรถจักรยานยนต์ด้วยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการไปรวมตัวกันนะคะสำหรับกลุ่มปลดแอกชาว2ล้อนะคะมากัน400กว่าคันค่ะรวมตัวกันที่บริเวณหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครยื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากทมนะคะทวงถามข้อเรียกร้องที่ยื่นหนังสือไปเมื่อ3ปีที่แล้วประเด็นที่เรียกร้องก็คือการปรับปรุงสะพานข้ามแยกอโศกแล้วเสร็จแต่ว่ากรุงเทพมหานครไม่อนุญาตให้รถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานได้แต่กลับให้รถบรรทุกน้ำหนัก25ตันขึ้นสะพานได้นะคะทีนี้ค่ะกลุ่มปลดแอกชาว2ล้อก็เลยมาเรียกร้องขอเพิ่มช่องจราจรให้รถจักรยานยนต์สามารถวิ่งบนสะพานข้ามแยกรวมไปถึงอุโมงค์ทางลอดทุกแห่งเรื่องนี้นะคะบอกว่าเคยร้องมาหลายครั้งแล้วแต่ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยกลับเพิกเฉยนะคะหลังจากไปที่สารวัตรการกรุงเทพมหานครแล้วนะคะก็ไปกันต่อที่กองบังคับการตำรวจจราจรหรือว่าบก.02นะคะไปทวงถามข้อเรียกร้องเดียวกันค่ะรวมทั้งเรื่องของการตั้งด่านของเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมไปถึงเรื่องของการเลือกปฏิบัติแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆด้วยนะคะแต่ว่าผู้บังคับการตำรวจจราจรนะคะก็คือพลตำรวจตรีนิธิธรมีภารกิจค่ะก็เลยขอเลื่อนมาเป็นวันนี้แทนโดยวันนี้นะคะจะขอส่งตัวแทนมาร่วมประชุมค่ะคือสำหรับข้อห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานลอยข้ามแยกต่างๆรวมไปถึงอุโมงค์ในกรุงเทพมหานครนะคะถือเป็นคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจรกองบังคับกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยต้องพิจารณาจากข้อมูลสะพานที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหนึ่งก็คือเรื่องของความปลอดภัยของผู้ขับรถจักรยานยนต์เองรวมไปถึงผู้ที่ใช้เส้นทางร่วมด้วยนะคะก็เป็นเกณฑ์แล้วก็ไม่อยากจะให้ขึ้นเพราะว่ากลัวจะเกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมาเรียกร้องในครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้รอดูว่าผลของการที่จะส่งตัวแทนมาร่วมประชุมนะคะของผู้บังคับการตำรวจจราจรจะเป็นอย่างไรค่ะก็ต้องรอฟังแล้วก็ติดตามผลนะครับว่าในส่วนของรถจักรยานยนต์จะมีสิทธิ์ใช้ทางลอดทางแยกหรือว่าสะพานข้ามแยกหรือไม่เพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับที่มีการป้องกันแล้วก็ไม่ให้รถจักรยานยนต์ขึ้นไปใช้อย่างเช่นสะพานข้ามแยกเพราะว่าเขากังวลเรื่องของอุบัติเหตุนะฮะอาจจะถูกรถชนตามมาได้นะครับเพราะว่าปกติแล้วการออกแบบสะพานเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาไว้สำหรับรถจักรยานยนต์ที่จะขึ้นไปใช้ด้วยกันใช่และยิ่งเวลามีรถใหญ่ๆเนี่ยบางทีมันมีลมแล้วดูดได้นะคะรถจักรยานยนต์อาจจะเสียหลักได้หรือถ้าเวลาเราขึ้นสะพานแล้วเราให้รถจักรยานยนต์วิ่งเป็นเหมือนรถเก๋งอีกคันนึงได้ไหมอ่ะคือหมายถึงว่าอาจจะไม่มีเลนข้างก็คือต้องวิ่งเป็นเหมือนรถจักรยานยนต์อีกคันนึงเหมือนบิ๊กไบค์ในต่างประเทศแบบนี้แก้ปัญหาได้หรือเปล่าก็ต้องลองมาคุยกันว่าจะไปเป็นการไปกีดขวางรถคันอื่นอีกหรือไม่ก็ต้องตามกันนะครับจริงๆตามกฎหมายเนี่ยรถจักรยานยนต์ก็เป็นเหมือนรถยนต์1คันด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าการขับชดเฉวียนไงถ้าเกิดว่าเขาขับเหมือนรถจักรยานขับเหมือนรถยนต์ทั่วไปก็จะไม่มีปัญหาค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องอยู่ที่จิตสำนึกของคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยแล้วก็รอฟังการตัดสินใจของทางกรุงเทพมหานครนะครับว่าจะมีแนวทางกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับ